ความมุ่งมั่นและการมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำสิ่งใดจะทำให้เกิดความก้าวหน้าแล้วก็เกิดความสำเร็จในการทำสิ่งนั้นได้ตัวอย่างเช่นน้องน้ำหรือเด็กหญิงนิชภาคุ้มพเนียรซึ่งได้มาเริ่มเรียนคุ้มมองเมื่อเดือนมิถุนายน2549หลังจากที่ได้ทำแบบทดสอบนะคะแล้วก็ประถมนิเทศคุณครูก็มีโอกาสได้คุยกับคุณแม่ของน้องน้ำซึ่งท่านก็ได้เล่ารายละเอียดของน้องน้ำเนี่ยให้คุณครูฟังคร่าวๆว่าน้องน้ำเนี่ยป่วยไม่สบายตั้งแต่อยู่ชั้นประถมปีที่6แต่ว่าด้วยความที่น้องน้ำเป็นคนที่มีความพยายามแล้วก็ทางโรงเรียนเนี่ยก็อนุญาตให้น้องน้ำเนี่ยสามารถเรียนหนังสือที่บ้านอ่านหนังสือแล้วก็สามารถสอบจบชั้นประถม6ได้แล้วก็ด้วยความมุ่งมั่นน้องน้ำก็สามารถสอบเข้าชั้นม.1ที่โรงเรียนศึกษานรีได้หนูเอาชนะใจตนเองโดยคิดอยู่เสมอว่าเราทำไปเพื่อใครแล้วจุดประสงค์ของเราคืออะไรสิ่งที่เราทำไปแล้วถ้าเราตั้งใจเรียนแล้วเราจะได้อะไรกลับคืนมาเป้าหมายของหนูมีอยู่อย่างชัดเจนนะคะก็คือว่าหนูคิดว่าหนูจะเรียนจบให้เร็วที่สุดเท่าที่หนูจะทำได้ที่หนูนั่งทำแบบฝึกหัดเป็นจำนวนมากได้อย่างไม่ท้อถอยก็คือหนูคิดอยู่เสมอว่าถ้าเราทำมากเรายิ่งได้มากมีทักษะมากแล้วก็ได้ความชำนาญมากค่ะน้องน้ำเป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นในการเรียนมากตอนที่มาเริ่มเรียนกับคุณครูน้องน้ำบอกคุณครูว่าน้องน้ำเนี่ยต้องการที่จะเรียนให้ทันชั้นเรียนตัวเองเนี่ยให้มากที่สุดเพราะเป้าหมายเนี่ยต้องการที่จะเอาความรู้ที่เรียนไปใช้ตอนที่จะสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ที่โรงเรียนเตรียมอุดมให้ได้เพราะฉะนั้นแผนของน้องน้ำตอนที่มาเริ่มเรียนก็คือว่าจะต้องพยายามจัดเวลาในการทำแบบฝึกหัดเนี่ยให้มากที่สุดอย่างน้อยวันละ1ชั่วโมงดังนั้นในช่วงแรกน้องน้ำเริ่มเรียนที่ระดับ 3A นะคะน้องน้ำก็เลยมีความก้าวหน้าในการเรียนค่อนข้างสูงมากเพราะว่าสามารถทำแบบฝึกหัดได้จำนวนมากก็คือจะพยายามศึกษาจากตัวอย่างที่ครูมองให้มานะคะครูมองจะทำตัวอย่างที่เราสามารถจะเข้าใจได้ง่ายแต่ถ้าอ่านครั้งแรกแล้วเราไม่เข้าใจก็อ่านซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆอะค่ะอ่านจนกว่าเราจะเข้าใจให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ค่ะสิ่งที่คุณครูดีใจอีกอย่างหนึ่งก็คือน้องน้ำเรียนด้วยความเต็มใจแล้วก็เรียนด้วยความสุขมากๆนะคะถึงแม้ว่าสุขภาพน้องน้ำเนี่ยจะไม่ดีแต่น้องน้ำก็ไม่เคยรู้สึกท้อมีอยู่หลายครั้งที่น้องน้ำต้องหยุดโรงเรียนเพื่อไปรักษาบางครั้งเนี่ยต้องไปฉายแสงหรือว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องไปทำเคมีบำบัดน้องน้ำก็ไปโรงเรียนไม่ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้องน้ำจะบอกกับคุณครูว่าน้องน้ำขอแบบฝึกหัดเพิ่มเพราะว่าน้องน้ำมีเวลาว่างมากขึ้นอันนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าอุปสรรคทางร่างกายเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับน้องน้ำเลยคติพจน์ประจำใจของหนูนะคะก็คือความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นก็คือเมื่อเวลาที่หนูคิดถึงคติพจน์อันนี้เวลาที่เราทำอะไรยากๆไม่สำเร็จหรือว่าท้อถอยหรือว่าหมดกำลังใจแล้วคิดถึงคติพจน์อันนี้ก็คือถ้าเราพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แต่ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่มีใครว่าอะไรเพราะเราได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วหนูอยากเป็นหมอค่ะก็คือว่าด้วยความที่หนูไม่สบายนะคะหนูก็อยากรักษาน้องคนอื่นที่เขาไม่สบายเหมือนหนูหนูก็อยากฝากขอบคุณคุณครูทุกคนนะคะที่คอยให้กำลังใจหนูมาโดยตลอดน้องน้ำเคยบอกคุณครูว่าเมื่อทำแบบฝึกหัดในระดับที่สูงขึ้นมีอยู่หลายๆครั้งเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองทำไม่ได้แต่คนที่สามารถทำให้น้องน้ำเนี่ยผ่านความยากลำบากนี้ไปได้ก็คือคุณแม่เพราะน้องน้ำบอกครูว่าคุณแม่จะเข้ามาบอกให้น้องน้ำพักนะคะแล้วก็ค่อยกลับมาทำใหม่ซึ่งมันก็จริงๆอย่างที่คุณแม่บอกก็คือว่าเมื่อกลับมาทำใหม่เนี่ยน้องน้ำก็จะสามารถทำได้อยากฝากบอกว่าเลี้ยงลูกก็เหมือนเราปลูกต้นไม้นะถ้าเราเอาใจใส่ดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยหมั่นรดน้ำพรวนดินเขาก็เติบโตขึ้นเหมือนต้นไม้ที่แบบสวยงามให้เราภูมิใจให้เราชื่นใจแต่ถ้าเราปล่อยปละละเลยเขาอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงแบบไม่สนใจใยดีเขาก็เป็นต้นไม้ที่แข็งแกร่งคือทุกอย่างพ่อแม่มีส่วนเยอะก็รู้ว่าแม่หนักก็คิดอยากจะช่วยแม่ก็ช่วยเก็บค่าขนมแล้วก็เอามารวมเพื่อที่จะจ่ายค่าเรียนครูมอง
อยากให้หนูเป็นคนดีก็บอกเขาเสมอว่าถ้าหนูโตขึ้นนะเรียนหนังสือจบทำงานเลี้ยงตัวเองได้ก็ให้คิดถึงให้คิดแทนคุณแผ่นดินบ้างทำอะไรก็ได้เพื่อแทนคุณแผ่นดินอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกเขาเพราะถ้าคนหนึ่งคิด60ล้านคนคิดประเทศชาติก็ไปได้ใช่ไหมคะถ้ามัวแต่คิดถึงแต่ตัวเองนี่ประเทศชาติอยู่ไม่ได้เราก็อยู่ไม่ได้น้องน้ำเป็นตัวอย่างที่ดีของการที่ทำให้เราเห็นว่าถ้าเรามีความมุ่งมั่นในการทำสิ่งใดเราก็จะสามารถทำสิ่งนั้นได้ขอแค่มีวินัยต่อตัวเองมีความพยายามไม่ย่อท้อต่อให้มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็ไม่เป็นอุปสรรคในการที่จะทำให้ไปสู่ความสำเร็จนั้นได้อยากให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้น้องน้ำนะคะตอนนี้น้องน้ำอยู่ระดับ L แล้วขอให้น้องน้ำจบระดับสุดท้ายเป็นคอมพิวเตอร์แล้วก็ที่สำคัญมีสุขภาพที่ดีด้วยตอนนี้สำหรับนักเรียน ASR แล้วก็นักเรียนอื่นๆที่กำลังรู้สึกท้ออยู่คุณครูอยากจะบอกว่าเวลาที่เรารู้สึกท้ออยากให้นึกถึงเด็กที่เขาสามารถทำได้อย่างเช่นน้องน้ำไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆถ้าเราสามารถที่จะเอาชนะใจตัวเองมีวินัยต่อตัวเองให้มากๆเราก็จะฝ่าฟันแล้วก็สามารถไปถึงเป้าหมายนั้นได้คุณครูมั่นใจว่าทุกคนทำได้นะคะ